ไหนปั่นจักรยานเด้ปั่นไปยังปั่นได้รอบนึงแล้วเฮ้ยไม่เห็นเลยอ้าวจะเห็นได้ไงนุ่มหลับอยู่กลมะหือกลมะยังไงนะหนุ่มกลไหมไม่ค่อยจะไรดีไม่ได้ยินเสียงหนุ่มกลมะโหมือวางข้างลำตัวไม่ต้องไปรีบอย่ารีบดิโชว์ชิบหายทำไมต้องโชว์อ่ะตึงแล้วพักนอนให้มั่นก่อนไม่อย่าไปรีบอย่ารีบซ่าอีกแล้วเนี่ยมันทำช้าไม่ทำเร็วมันทำเพื่อให้ตึงเมื่อยไหมล่ะเมื่อยเท้าอ่ะที่ว่าเคยเมื่อยอ่ะเมื่อยขาเมื่อยไหมไม่เมื่อยแล้วดีกี้บอกว่าลุงแน่มากเนาะแน่ยังไงขาเดินโยกเยกถ้าไม่เดินตรงได้นี่มาปวดอยู่ที่เอวอ่ะก็ปรับไปเรื่อยแหละมันปวดอยู่ที่เอวปวดท้ายทอยรู้สึกนอนปวดเอวนอนปวดเอวตอนนอนปวดหรือว่าตอนตื่นปวดตอนนอนแล้วปวดรู้สึกมันอะไรอ่ะปรับตัวไปเลยนี่คือทำอะไรนอนคิดอะไรอยู่ไม่คิดอะไรหรอกไม่เศร้าแล้วเนาะเรื่องตกใจเป็นเรื่องธรรมเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะใช่ไหมพูดสิใช่ถ้ามาเป็นอ่อนๆนะเราเนี่ยตกใจเรื่องเดียวอ่ะไปหมดเลยนั่นแหละเพราะนั้นคือต้องนอนหลับให้หลับจะว่าคือให้หลับเดียวโทรบอกสายงานยังบอกเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องไปกำกับเนาะจะไปเลยไหมไปไหนอ่ะอ้าวดีแล้วก็ไปไงไปทำงานไงจะมาอู้ทำไมอ่ะงานมีให้ทำอ่ะเอาไงเดี๋ยวให้ลงจับอีกรอบก่อน ให้เพื่อความมั่นคงอย่าช่วยอย่าช่วยใช้สองให้มันใช้พร้อมกันอันนี้ไม่ช่วยนะท่าที่ช่วยท่านั้นจะต้องทำไปเรื่อยแล้วตึงถ้าทำแล้วเป็นแค่การอะไรอ่ะเคลื่อนไหวอ่ะเคลื่อนไหวนั้นจะต้องตึงถึงจะใช่ทำไปแล้วไม่ตึงอย่าทำอย่างนี้ไม่ช่วยอ่ะไม่ตึงไม่ตึงนี่ถ้าตึงคืออ่ะลองทำดิลองมาเดี๋ยวขึ้นมาดิลองทำดินี่ถ้าตึงมันต้องอย่างนี้เนี่ยคือตึงมันต้องฝืนท่านั้นน่ะมันจะต้องทำให้เราตึงล้าเอามาดิลองทำดินี่มันต้องอย่างนี้นี่อย่างนี้ถึงจะใช่แต่ถ้าแค่เวียงอ่ะไม่ใช่ถ้าเวียงอย่างนี้ต้องยืนเสร็จแล้วเวียงเนี่ยอย่างเงี้ยได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้โอเคเนาะทำไงต่อเดี๋ยวหมอเอาหมอจากขอนแก่น
มาดูแลไหมเอาไหมหมออะไรกันหมอพิชยานิตเอ้าทำไปทีประกาศไม่ใช่มือวางไม่อย่าฟังให้ดีทำมันทำช้าไม่ใช่ทำเร็วซ้ายด้วยสิอย่าให้ขาวอย่าให้แปรนี่แหละทำด้วยสิครั้งเนี้ยอย่าให้แปรครอบขำเนี่ยหมอนไม่นอนต้องไม่อยู่หนุนหัวห้ามหัวสูงนี่อย่าให้แปรอย่าไปรีบอย่าไปนั่นแหละตั้งไปปื๊ดถีบนั่นแหละแล้วอย่าให้แปรเนี่ยอย่าไปรีบอย่ารีบอย่ารีบฝั่งเนี้ยมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวตั้งสติใหม่ก่อนฝั่งที่ดีอย่าไปอย่าเร่งมันไม่ได้หมอให้ทำเร็วนั่นแหละผ่านไปเดี๋ยวทำนี่พยายามทำชะเนี่ยเข่าอย่าแปรออกอย่างนี้ไม่ช่วยเนี่ยอย่าแปรให้ชันอย่าขำอย่าตลกเนี่ยเหยียดให้สุดปึ๊บนี่ไม่ใช่งอมาอย่าแปรก่อนด้วยยิ่งไม่แปรนะอย่างนี้นะนี่นะดูนะนี่แหละจะทำให้ล้าเขาเรียกอะทำให้ตึงคือหลักของการต้องการให้ตึงนะไม่ใช่ว่าทำสบายนะคือเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะเนี่ยจึกไม่ได้มีประโยชน์เลยอะถ้าอย่างเงี้ยแต่เนี่ยต้องหัวเข่าเนี่ยให้มันแนวเนี่ยมันต้องตรงกับหน้าอกเนี่ยนี่แหละแล้วเสร็จปุ๊บเหยียดยืดนี่ไม่ทำเองไม่ได้ทำมาต้องล้าทำเพื่อให้ล้าให้ตึงเห็นไหมดูเคแค่พาทำยังหายใจเห็นไหมเห็นยังนี่แหละที่ต้องการคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทำต้องให้ช่วงอกเนี่ยโยนให้ได้นึกออกไหมตัวนี้แหละที่สำคัญที่สุดในความเป็นองคาพยพอีกตัวหนึ่งเป็นถ้าเป็นรถนี่ก็เป็นเครื่องเลยเป็นตัวเครื่องเนี่ยในการเผาไหม้เลยตัวโยนมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งดีไปช้าๆไม่ต้องรีบเฮ้ยอย่าทำพร้อมกันดิสลับสิไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นอ่ะนี่ขึ้นขึ้นเฮ้ยนุ่มดูแม่ทำเองแม่นุ่มเจ้าสิแม่จะขันเลยแม่แต่ตั้งสติตลกแล้วเราตั้งสติอะไรนะตลอดเวลาตั้งตลอดเลยมันจะขำชอบขำอย่าขำอย่าขำไปพร้อมกันเรียกว่าไปทีละข้างก็ทีละข้างแต่ว่าทำมันต้องยกไปสองข้างพร้อมกันเลยอย่าแปรด้วยเนี่ยเห็นไหมมือก็วางผิดแล้วคือการที่เราวางมือไว้ข้างลำตัวเนี่ยเพราะต้องการให้มันเป็นตัวฐานค้ำยันเพื่อฟังให้ดีฐานค้ำยันตัวเนี้ยมันจะค้ำหน้าอกมันจะค้ำอกเนี่ยสองข้างเนี่ยไม่ต้องไปขยับหลอกมันได้แล้วนี่มือมันจะหลุดออกไปอย่างงี้ไงตลกกับเราเนี่ยตั้งท่าให้มันใช่ก่อนให้มันใช่ท่าก่อนเนี่ยวางสองข้างแล้วมันจะค้ำอกพอค้ำอกแล้วมันจะทำให้ฐานมั่นเพราะมั่นดึงผ้าไว้ดิดีไม่ขี้บนเตียงเนี่ยอยากขี้บนเตียงไหมไม่ขี้หรอกพักเนาะพักก่อนโอ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยพักแล้วโอ้เดี๋ยวพักก่อนเอาไงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบ่อยไปไม่ได้นี่แหละตัวชื่อไอเห็นไหมว่าการหายใจที่โดย
โดยอะไรอ่ะร่างกายเขาหายใจเองอ่ะไม่ใช่เราไปบังคับเขาอ่ะเห็นไหมหาอะไรนะเนี่ยฟังร่างกายเขาหายใจเองโดยที่เราไม่บังคับเขาอ่ะนึกออกไหมเขาโชคเองอ่ะเขาโชคลมหายใจเองเห็นไหมนั่นแหละมันจะดีกว่าเราไปพยายามที่จะหายใจเพราะฉะนั้นส่วนนี้แหละนี่คือที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายคงทนถาวรมั่นรากฐานมั่นนี่คือตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือเรามีร่างกายที่สแตนดาร์ดทำอะไรได้ครบ32เดินได้ตามปกติสแตนดาร์ดทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้สภาพคล่องดีมากนี่ในร่างกายจับจ่ายใช้สอยดีมากจะลงทุนอะไรก็ดีดีสองข้างค้ำยันเนี่ยมือยังไม่ได้ค้ำเลยช่วยพยุงมันไม่ได้ทำพร้อมกันนะมันสลับกันขึ้นพร้อมกันแต่สลับกันทีจักรยานอ่ะขึ้นพร้อมกันสิเฮ้ยโกงอ่ะอย่าหยอกแยะดิให้แม่ทำคนเดียวดีกว่าแล้วหนุ่มก็ตั้งกล้องไว้หนุ่มมาคุยอย่างเงี้ยแม่ก็ขำไม่ได้คือให้ท่ามันเป็นท่ามาตรฐานให้มันใช่ด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้ไม่ได้100%อ่ะนั่นแหละทำช้าอย่าไปทำเร็วเนี่ยเขายังแปรอยู่พยายามบังคับเขาให้ไม่แปรนี่ให้ไม่แถออกมาแล้วมันฝืนไปหน่อยไม่ถึง1วันน่ะมันจะเข้าที่เองเอาดิเชื่อดิเพราะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มแปรข้างนี้เพราะว่ามันผ่าตัดข้างนี้แล้วเสร็จปุ๊บมันแปรก็ต้องฝืนให้มันเข้ามาให้ได้พอฝืนเข้ามาให้ได้ปุ๊บโอ้โหไม่ถึง2วันน่ะไม่ถึงที่วันที่1อ่ะมันเข้าให้เลยอ่ะเนี่ยไอ้ข้างนี้มันถนัดก็แสดงว่าข้างนี้มันไม่เวิร์กเห็นไหมก็ถีบข้างนี้ก่อนก็ได้ทำงานไม่ได้ก็ต้องไปพอมันต้องไปด้วยกันเพื่อแชร์บาลานซ์ใส่กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างนี้มันถนัดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างนี้มันไม่ถนัดเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดในการที่จะให้ข้างนี้มันตามได้ด้วยเนี่ยไปจะอะไรแล้วก็ดีเลยนั่นหนูมายืนตรงนี้ขาระบมหมดแม่ก็จะขำเนี่ยไม่ให้ฝืนคนเดียวนั่นแหละยกมาก่อนเพื่อเช็คแชร์บาลานซ์ก่อนสิพอยกขึ้นมามันก็จะไปอย่างเดียวไม่ได้อย่าเพิ่งไปจริงมันทำฝืนมันแป๊บเดียวแล้วมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะปรับตัวมันเองนั่นแหละแชร์เห็นไหมแสดงว่าเนี่ยถนัดตัวถนัดเนี่ยมันจะไม่มีแรงต้านพอไม่มีแรงต้านเนี่ยมันเท่ากับศูนย์อยู่แต่ตัวนี้มันไม่ถนัดมันจะมีแรงต้านเจ็บตรงบีบนะแต่มันมีแรงต้านตัวนี้เอาซ้ายนำไปเฮ้ย อะไรวะทีเดียวเองอ่ะเนี่ยถ้าถ่ายน้องเอียดหน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขาซ้ายไปก่อนนะนั่นแหละพยายามใช้ขาซ้ายมากกว่าขาขวานั่นแหละเดี๋ยวดูนั่นเนี่ยเกรงแค่เนี้ยทำแค่เนี้ยดูเดี๋ยวดูอกแล้วกันอย่าแปรซ้ายอย่าแปรเห็นป่ะ เห็นไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมนี่แหละคือการที่ตัวของเราเขาหายใจเองไม่ใช่เราไปบี้ขยี้บังคับเขาหายใจเข้าใจยังนี่แหละอยู่ตรงนี้
ตัวเราเขาหายใจเองเขาช่วยเราหายใจได้เองแต่เราต้องหาจุดที่มีแรงต้านเราไม่ต้องกำกับแม่หรอกนะแม่จะตั้งสติทำด้วยตัวเองมันจะกำกับได้ไงทำผิดท่าตลอดเลยอ่ะทำได้เดี๋ยวไม่ได้ทำให้ถูกท่าเลยเงี้ยพูดนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนอีกแล้วปากก่อนเมื่อกี้ยังเหนื่อยอยู่นั่นน่ะดีคำว่าเหนื่อยดีคำว่าเหนื่อยนั่นน่ะถูกต้องคำว่าเหนื่อยนั่นแหละคือจะได้พลังจะมีพลังถูกต้องถ้าเหนื่อยเพราะเหนื่อยมันจะไปแลกเปลี่ยนกับความไม่บริสุทธิ์ออกมาไม่บริสุทธิ์ออกบริสุทธิ์จะเข้านั่นแหละเหนื่อยนั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนถ้าไม่เหนื่อยอ่ะไม่ดีเวลาไม่ยกทำหนุนอย่าพูดนะอะไรบอกว่าอย่าพูดดีมันเป็นไงนั่นแหละรู้สึกว่าตัวเป็นไงตัวเอืออืออย่าอือติอย่าอือคนที่ไม่ไหวเว้ยพออือก็แปลเจ็บขานะเว้ยนั่นแหละถูกตัวเจ็บนั่นแหละดีแต่ว่าเวลาที่มันเสะมันฟืดเนี่ยนะ2-3ทีแล้วตรงนี้เป็นยังไงมันฮืออะไรมันเป็นยังไงมันหอบมันไม่ใช่หอบมันโยนนั่นแหละบอกให้รู้เลยว่าแค่3ทีอ่ะเข้าไปต่อลำบากแล้วคุณสมวงบอกพี่มีสู้ๆค่ะวางให้มั่นก่อนสิมือเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยโอ้ยนุ่มอย่ามือมาต่อสินุ่มก็ใช้แต่ปากอุ๊ยตดเลยอ่ะตดแตกเลยเห็นไหมบอกถ้ามือบอกให้วางจะทับก็นุ่มก็บอกมือไม่ต้องเอามือมาต่อแม่เดี๋ยวก่อนแห้งเหนื่อยอยู่อ่ะดีถ้าเหนื่อยก็ดีพักเอาของไหมนั่นน่ะฮัลโหลยังมันเดี๋ยวพักอีกสักหน่อยก่อนยังยืนโยกเยกยืนไม่อยู่ค่ะ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 ขอบคุณค่ะคนนี้ใครวะคุณนี่ใครอ่านให้ฟังไหมชบาชบาไหนเออชบาเคลื่อนไปเลยไม่ต้องวางหรอกเริ่มต้นเนี่ยมือมาตัวมือสองข้างเนี่ยจะเป็นตัวพยุงค้ำไม่ใช่ตัวนะตัวไม่ช่วยเลยจะบอกให้รู้เลยคือทำแล้วเนี่ยไม่ถ้าไม่รู้สึกถึงการสัมผัสอะรู้สึกถึงการตึงรู้สึกถึงการที่ต้องพยุงอะจะไม่เกิดพลังเนี่ยนอนอย่างเงี้ยไม่เกิดพลังไม่เกิดกำลังไม่มีกำลังพลังเนี่ยพลังคือความรู้สึกว่ามีการช่วยพยุง
เนี่ยรู้สึกสัมผัสรู้สึกถึงการสัมผัสแต่กำลังจะเกิดขึ้นจากการที่ฟังนี้กำลังไม่ได้เกิดขึ้นจากการนอนอยู่กับที่มันไม่มีพลังเกิดขึ้นพลังจะเกิดจากการลองยกจะเกิดกำลังจะเกิดจากการลองยกดูสิจะรู้สึกถึงกำลังเนี่ยเห็นไหมพยายามยกให้นิ่งไม่ได้ให้เกร็งนะแต่ลองยกดูสิว่าแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันแชร์บาลานซ์ไม่เท่ากันอยู่เราพยายามให้มันเท่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค้างแค่นี้ไม่ต้องไปไหนเลยรู้สึกไหมว่ามันตึงเห็นไหมมันฝืนเห็นไหมนี่เนี่ยคือดีนี่คือดีเนี่ยใครยกมาประคองให้มันนิ่งๆเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าอะไรกล้ามเนื้อหรือกําลังของเราอ่ะความการที่จะให้มันอยู่นิ่งได้เนี่ยเห็นไหมมันจะพยายามจะล่วงเห็นไหมแค่นี้ก็ก่อนได้เลยทำอย่างนี้ก่อนดีกว่ายกก่อนยกไม่ใช่อย่าบอกว่าทำอย่างนี้ก่อนเนี่ยเหมือนจะเอาง่ายไม่ว่าเลยเราเนี่ยจะรักไก่อย่างเดียวเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะใช่นี่คือใช่เขายังรู้สึกถึงกำลังหรือยังเห็นไหมนี่แหละกำลังมันทำให้เราเหนื่อยยิ่งเราเหนื่อยแสดงว่าเราขาดกำลังเพราะฉะนั้นเราต้องเติมพลังเติมพลังก็คือที่บอกว่าพอเหนื่อยแล้วมันจะโชกนั่นแหละมันจะหายใจนั่นนะคือใช่เนี่ยเห็นไหมนิ่งกว่าเดิมแล้วเห็นไหมเพราะอะไรพยายามใช้สองข้างเนี่ยช่วยกดมันลงไปสองข้างเนี่ยสองมือเนี่ยกดพื้นเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครั้งที่สองคือถ้าทำแล้วมันจะรู้สึกไปด้วยคือคุยกับมันน่ะร่างกายเนี่ยเช็คกับมันเขาจะคุยกับเราร่างกายอ่ะเห็นไหมแค่ยกเห็นไหมว่าโชกแล้วเห็นไหมยังไม่ต้องปั่นเลยนี่แหละเหนื่อยก็พักก็ทำใหม่เพราะว่าทุกครั้งของการทำเพิ่มเติมเนี่ยมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยแค่ตั้งมาเนี่ยตั้งมาก่อนตั้งให้มันใช่ก่อนเนี่ยเห็นไหมตั้งให้มันได้เพราะสองหัวเข่าเนี่ยมันต้องตรงไปกับหน้าอกนี่อย่างนี้เลยตรงกับลำตัวเลยหัวไหล่เลยเนี่ยเนี่ยหัวไหล่ไปเลยตั้งให้มันได้ยกเห็นไหมเท่าแล้วพอเท่าก็ดูความนิ่งอย่าลงสิเป็นลงเองฝืนมันต้องฝืนมันฝืนให้มันแล้วให้มันเหนื่อย เอาอะไรมามัดไว้ดีไหมเฮ้ยตลกแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วตลกแล้วเนี่ยถ้านี้เนี่ยมันซ้ำซากปุ๊บก็เปลี่ยนท่าลองตะแคงนอนตะแคงยกแคงอะไรล่ะทีนี้เหยียดตรงเหยียดทั้งคู่สิเอ้ยพูนอนตะแคงคนรถพยาบาลนี่เฮ้ยอะไรวะแล้วก็ชันให้มันมั่นเอายกยกเลยนี่ยกคือยกเหยียดตรงยกเลยเหยียดตรงก็ยกเดี๋ยวอีกแล้วตั้งมันตรงล่วงมาขาดนี่ตั้งมันไม่ดีท่านี้จะให้ดีอ่ะต้องเอาแขนเนี้ยชันชันไว้ชันอย่างงี้อันนี้ขอไม่ใช่ไม่ต้องเกาะเอามานี่ตะนอนนอนอ่ะสังปางพุทธเจ้านอนอ่ะยันขึ้นมาสิอย่าเอาแขนนี้ยันดิแขนนี้จะจุ้งทำไมแล้วแล้วแขนนี้แม่งไหนไอ้ข้างตัวไงก็บางพุทธเจ้านอนไงยันขึ้นมามันไม่เข้ามาเว้ยยันเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ยันตั้งเลยเหมือนกำลังเอกเนกอ่ะไปไหมเนี่ย
ไว้ว่าชันเออนี่ต้องอยู่อย่างนี้อ่านี่วางข้างล่างลำตัวไหมยันก่อนเออยันอาจจะยันทุกคนยันเนอะเป๋แล้วเนี่ยแค่นี้แค่นิ่งให้ได้ยังไม่ต้องทำหรอกนิ่งคือชันให้มันนิ่งให้ได้เออเออรู้แล้วไม่ต้องพูดก่อนอืมเนี่ยทำเองหายใจนั่นแหละยันก็ได้ยันก่อนก็ได้ช่วยยันน่ะไว้ช่วยยันนั่นแหละให้มันมั่นดีไม่ได้หลับนะโกงว่ะเดี๋ยวๆๆขอยืนน่ะนั่นแหละที่โชคที่ร่างกายเขาหายใจเองนั่นแหละดีเขาโชคเองแล้วก็ปรับตัวตามนี่แหละตัวหายใจเนี่ยคือตัวพลังตัวขยับขับเคลื่อนเนี่ยตัวกำลังเออนอนให้มันนิ่งก่อนทำไมมันใจหงายวะก็เอาปืดดิปืดเดียวปึ๊บเออนั่นแหละเนี่ยหัดนอนท่านี้ด้วยว่างๆนอนท่านี้ไว้ก่อนเลยนี่แหละเออเอาให้มันนิ่งก่อนอย่ามันโยกเยกสิมันไม่อยู่คุมเลยคุมอย่าให้ขำสิมันหงายเลยอ่ะนั่นแหละนี่แหละที่ฐานไม่มั่นคงไม่ทำคนเดียวดีกว่าปะถ้าทำคนเดียวมันจะไม่ขำนะเนี่ยเหนื่อยยังเดี๋ยวตั้งสติก่อนเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าเหนื่อยพักถ้าเหนื่อยแล้วพักมาพักในท่ายืนมาสวัสดีน้องจุฑาภรณ์ด้วยสวัสดีค่ะท่ายืนยังไงยืนไปยืนเลยเอาลงมายืนลงมายืนได้เหรอเอออะไรอ่ะทำอะไรจะหายเหนื่อยฝันอึ๊บอึ๊บมือเนี้ยดันไปสิบอกว่าอย่าพูดเดี๋ยวแม่วิธีของแม่เองเอออืมลงไปใหม่ลงไปลงไปแล้วลุกลงไปแล้วลุกอย่างนี้แหละนั่นแหละเอออย่าลงอย่างนั้นดิเดี๋ยวหัวโกกลงแล้วลุกลงแล้วลุกนี่แหละทำไมยืดอะไรวะก็ให้ยืดไงนี่แหละให้ยืดให้ลุกให้ลงยืนโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยนั่นแหละดีโชว์เข้าไปนี่แหละคือใช่ไม่ว่ามันหนักคือเราไม่มีพลังหนักตัวเนี่ยขยับขยื่นยากเนี่ยแล้วก็หนืดเออนั่นแหละปึ๊กนั่นแหละหัดแค่นี้แหละเอาเสร็จปุ๊บลงเลยลงไปเลยอย่าช้าไวนั่นแหละขึ้นนี่แหละเห็นไหมเออดันไปสิไปสุดจะตอดซิเอาล่วงเสียงแล้วเนี่ยเอาขึ้นไปอย่าไปรอแม่ต้องฟับ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 เลยจะร้องหรือจะหัวเราะจะหัวเราะหนุ่มอย่าพูดดิจิบน้ำกันจิบน้ำด้วยนี่แหละทำไมถึงต้องให้เกิดการป้องกันก่อนที่มากกว่าที่จะแก้ไขเอานั่งอย่าไปสนอย่า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 ไปสนเปิดดิอ
คุณเอียนบอกว่าค่อยๆนะหนุ่มแม่ความร่วมมือดีบุญอันประเสริฐยังไงไปเลยอย่ารออย่ารอตัวรอน่ะอย่าไปรอทำอะไรพุบพับอายุยังน้อยอยู่เลยไม่ใช่ยายถ้ายายยังว่าไปด่าว่าไปได้ด้วยนี่ถ้าหากขนาดอายุขนาดนี้แล้วไปขยับแบบยายถือว่าแย่เลยไม่ดีเลยไม่เอาไม่เอาเราต้องพุบพับไม่อย่าแกะอย่าก๊อกแก๊กอย่าบอกใบตึงอยู่แค่นี้ตึงตัวมันตึงมากเออไปปรับอ่ะเดินไปปรับอ่ะไปไปขอปรับเลยไปเห็นไหมไปขอปรับกับลุงเลยไหมลุงตื่นแล้วตื่นแล้วอย่างึกดิอย่างึกพักเหนื่อยเนาะพักเหนื่อยดีนี่แหละขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกให้มันคล่องเลยเนี่ยเนี่ยท่านี้ท่าไหนที่ทำยากนั่นแหละคือใช่นึกออกเปล่าท่าที่มันเป็นท่าธรรมชาติท่าอิริยาบถคนลุกล่างลุกเดินลุกยืนนู่นแหละไม่ใช่ไปออกกำลังตามเขานี่ออกตามเราใช้กำลังตามเรามันก็จะเข้ารหัสเราได้ง่ายที่บอกกำลังตามเขาไปทำท่าตามเขาไม่ใช่มันของเขาความคล่องตัวเขาความยืดหยุ่นของเขาอันนี้เขาเรียกความยืดหยุ่นคล่องตัวของเรามันไม่มีหรือมีน้อยพอมีน้อยอ่ะเราก็แค่ทำซ้ำๆที่เราทำยากท่าที่ใดนั่นแหละไปโป๊ะอย่าให้หัวโก๊กนั่งมันให้มั่นขยับฟุบฟับฟุบฟับแล้วใช้ตัวช่วยจะตกเตียงแล้วเปล่าเนี่ยอย่าให้มันหลุดวิถีดิคือให้มันทอทะแมงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันดีขึ้นเห็นไหมมันไวขึ้นนี่คือในท่านั่งลองนั่งบนเตียงเอาขาขึ้นไปทั้งสองข้างแล้วขึ้นขึ้นลงเนี่ยคลุกคลิกแบบเด็กอ่ะเด็กพยายามจะเด็กพยายามจะนั่งนั่นแหละเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งขยับไปเด็กมันก็จะกึกกักเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวที่หายใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญฟื้นฟูการหายใจนั่นแหละดีน่าน่ะเห็นไหมดีกว่าเดิมไหมเห็นไหมนั่นแหละมาให้สุดเข่าลงมาเลยขาลงมาเอาให้ครบท่ามันน่ะไปให้หมดอย่าไปทับมันไว้อย่ามือมาเตะนะแต่มันจะขำนั่นแหละนี่เห็นไหมมันติดเห็นไหมมันหนึกติดท่านี้ใช่ไหมเห็นไหมอ่ะเอาพับเอาพับเอาพับขาขึ้นไปพับไงเอาขาขึ้นไปพับพับแบบเมื่อกี้ไงเอาลงเนี่ยเอาลงได้ใช่ไหมเอาพับไปเร็วๆอย่านอนอย่านอนไม่ได้ให้นอนไม่บอกรายละเอียดไว้ก็บอกแล้วไงว่าต้องหาต้องให้รู้ตัวเองด้วยว่าท่าไหนที่มันทำยากให้ทำท่านั้นนั่นแหละคือรหัสเห็นไหมสังเกตด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละครับคือพลังกำลังร่างกายเนี่ยตัวร่างกายต้องการพลังพลังจะเป็นตัวพยุงไหมตัวโชคนั่นแหละจะเป็นตัวชดเชยแรงพอได้ชดเชยแรงร่างกายก็มีกำลังเพราะมันได้พลังเข้าไปต้องเข้าใจแล้วแยกให้ออกตัวโชคเนี่ยตัวพลังคือตัวหายใจนั่นแหละหายอากาศนั่นแหละที่หายใจเนี่ยเอาลงปุ๊บเอาขึ้นเลยพอลงปุ๊บเอาขึ้นเลยอย่านอนเฮ้ยเอาขึ้นไปอย่างเดียวเอาลง มันติดอยู่เนี่ยนี่แหละตัวติดนี่แหละตัวพวกตัวติดนี่แหละทำเข้าไปเอาลงมาสองข้างลงมาแล้วพักก่อนดีถูกต้อง
ต้องรู้ตัวเองนี่แหละถ้าพื้นฐานถ้าพื้นฐานคือท่าที่ติดขัดอึดอัดอะไรก็ตามที่ติดขัดอึดอัดนั่นดีนั่นแหละคือจุดที่ต้องแก้จุดที่ต้องขับผลักดันออกไปหายใจช่วยทีนี้ไอตัวหายใจช่วยเนี่ยเวลามันโชกนะช่วงที่จังหวะที่มันโชกเลยนะให้งับอากาศนั่นแหละจะดีหายใจก็อย่าหายเข้าแล้วออกทันทีไม่ได้หายเข้าปุ๊บหยุดปิดเลยปิดอยู่เปล่าดีนั่นแหละปิดเลยทีนี้ปิดตอนไหนดีที่สุดปิดตอนที่มันโชกไปลงใหม่อย่าเพิ่งหยุดปล่อยก่อนไปปุ๊บเลยปุ๊บขึ้นนั่นน่ะช่วยมานั่นน่ะดีขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมมันดีขึ้นเนี่ยมันคล่องมันต้องทำมันคล่องไปขาลงไปขาลงเสร็จปุ๊บต้องไปเลยนั่นแหละขึ้นพอลงเสร็จปุ๊บขึ้นน่ะเห็นไหมไปขึ้นไปนั่นแหละนี่แหละมันจะไปเองอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมทำได้เยอะขึ้นแล้วเห็นไหมงับอากาศต่อเลยอย่าอือ1 1 1นับในใจด้วยจะได้ให้จังหวะจะได้รู้ตัวเอง2 3 4มีหน้าที่อย่างเดียวหนีมันคำว่าหนีมันเนี่ยก็คืออย่าใจอ่อนต้องใจเนี่ยจะต้องเข้มใจคือความรู้สึกต้องเข้มความรู้สึกของเราจะต้องหนีความรู้สึกเห็นไหมเนี่ยฟูฟ้านี่แหละพอฟูฟ้าไปต่อไปเลยมันจะต้องถามฟุบปับขึ้นมานั่นแหละเห็นไหมเห็นนี่ยังเนี่ยว่ามันดีขึ้นเห็นไหมทันตาเลยเนี่ยน่าเห็นเปล่าพูดสิเห็นไหมงับนั่นแหละครับถูกต้องครับดีมากนับในใจด้วยใช่ไหมต้องนับให้จังหวะจะได้รู้ว่าทุกครั้งของการงับอากาศเนี่ยเราจะงับได้นานและยาวขึ้นไม่อึดอัดไม่ทรมานแค่เอาอากาศเขาหรือเอาพลังเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวให้ได้ดีนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยนี่แหละคือจุดที่ต้องโป๊กเดี๋ยวโป๊กนั่นน่ะอย่าเนี่ยชอบซ่าเจ้าพอทำคล่องแล้วซ่าต้องหาเซ็นเตอร์ก่อนอันนั้นก็ซ้ายขวามั่งสิลงมายืนอย่าขยับอย่างนั้นลงมายืนทีนี้นั่งแสดงว่าท่าติดเอายืนยืนให้ขึ้นเลยนั่งปุ๊บขึ้นเลยนั่งแล้วปุ๊บแล้วยืนเลยนั่งแล้วยืนพยายามเลยปึ๊บนั่งไวอย่ากระแทกใช้มือสองข้างช่วยยกขาขึ้นไปยกนั่งปุ๊บยกขาปุ๊บนั่นแหละนี่แหละใช้มือสองข้างช่วยสองข้างสิไม่ต้องช่วยเรายกได้ต้องช่วยเพราะว่าให้สองข้างเนี่ยเขาได้สัมผัสด้วยนั่นแหละเห็นไหมทำไปใช้สองเข่าทีนี้อย่าทำเร็วไม่ต้องรีบใช้สองมือนะดันตัวขึ้นไม่ใช่ใช้ตัวดันใช้สองมือดันนั่นแหละใช้สองมือดันดีนั่นแหละดีใช้สองมือดันนะอย่าใช้ตัวดันนะเข้าใจคำว่าตัวไม่ต้องดันใช่ไหมนั่นแหละทำไปทีนี้เมื่อทำแล้วไม่ยอมเหนื่อยท่านี้ไม่เหนื่อยแล้วใช่ไหม อย่าทำอีกเปลี่ยนท่าอย่าไปทำซ้ำแสดงว่าท่านี้คือท่าไหนก็ตามที่ทำแล้วไม่เหนื่อยหรือทำแล้วไม่ฝืนอย่าทำอีกเปลี่ยนท่าเลยนึกออกไหมแสดงว่าท่านั้นอะเราปกติอยู่แล้วถ้าตัวปกติคือไม่ต้องทำเพราะเราจะตามหาความไม่ปกตินึกออกไหมไอความปกติไม่มีพลังไม่เกิดพลัง
ชัดเจนนะเสียพลังเลยท่าปกติเนี่ยต้องเป็นท่าที่ไม่ปกติไม่ปกติคือฝืนความรู้สึกเราหรือช้าหรือไม่คล่องตัวนั่นเองเข้าใจยังไปนอนซ้ายนอนขวาอยากจะอย่างงี้อย่าให้หัวก๊กเมื่อนอนเสร็จปุ๊บขาสองข้างต้องขึ้นเตียงไปด้วยถึงจะครบท่าเออขึ้นไปลงมาปุ๊บน่ะนี่มันจะถนัดเพราะว่ามันแขนขวาเรามีกำลังไงเห็นไหมไปสลับซ้ายเลยปึ๊ดเห็นไหมว่าแขนซ้ายเราไม่พยายามจะใช้เหมือนแขนขวาเอาไปขวาเนี่ยไปขวาลองไปขวาดูเนี่ยแขนขวาเราใช้รองรับตัวเห็นไหมแสดงว่ามันมีกำลังไปซ้ายแล้วดูแขนซ้ายนะใช้แขนซ้ายด้วยปุ๊บแขนซ้ายวางโป๊ะนั่นแหละเห็นไหมพยุงเสร็จขึ้นเลยใช้แขนซ้ายดันขึ้นมานั่นแหละไปที่สุดรีบเหวี่ยงมันขึ้นมาอย่าไปรอมันอย่าไปอ่อนยวบตามมันมันหล่นเตียงแล้วยึกนั่นแหละนี่แหละทำอยู่แค่นี้แหละเหนื่อยใช่ไหมนี่แหละตัวเหนื่อยเนี่ยดีนี่แหละตัวเหนื่อยทั้งขอพักก่อนหน่อยนะได้ตัวเหนื่อยมันเป็นตัวทั้งขับออกแล้วก็โชกกลับเข้าไปผลักออกโชกกลับเข้าไปผลักออกโชกกลับเข้าไปนี่แหละตัวหายใจตัวนี้แหละนี่แหละให้เขาทำงานได้เต็มที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเท่าตามช่วงวัยทุกช่วงวัยเลยจะปรับตัวตามได้เลยไม่เหมือนกับหัวใจกับสมองเกิดปุ๊บคงที่เลยสมองคงที่เลยไม่สามารถไปบิ้วอะไรได้อีกเลยตัวปอดเนี่ยสามารถที่จะบิ้วได้กระตุ้นได้ควบคุมคอนโทรลได้ตัวอกเนี่ยพออย่านานอย่าจมอย่าบอกไบไม่บอกไบอาการนี้บอกไบใช่ไหมมันคือยังไงไปต่อไม่เอาอยากติดเคยชินไม่เอาต้องไม่อยากไปต้องให้อยากยากนั่นแหละดันใช้แขนซ้ายถูกต้องลงแขนไหนลงข้างไหนใช้แขนข้างนั้นขาต้องขึ้นเตียงพร้อมกันด้วยถึงจะครบท่านั่นแหละเวลาลงสปริงตัวขึ้นมานี่แหละจะได้รู้ความคล่องตัวตัวเองแม้เหนื่อยเลยเห็นไหมนี่เหนื่อยคือดีทำอยู่แค่นี้แหละนี่แหละคือท่ารหัสเราไปรู้ได้ยังไงคิดดูดิเห็นไหมเข้าใจยังถามว่าใครรู้นุ่มไหมนั่นแหละไปรู้ได้ยังไงพวกแบบเนี้ยไม่ใช่ของเรียนมานะไม่ได้เรียนมานะไม่ไปจำใครด้วยดีขึ้นสองข้างไปอย่างไวอย่าช้าฮึบทีนี้ก่อนขึ้นอ่ะก่อนขึ้นก็สูดลมหายใจเข้าไปก่อนแล้วก็ไม่ใช่เอาไปช้าๆทำช้าๆไปก่อนขึ้นอ่ะสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนเข้าอกก่อนแล้วดันพร้อมกันเลยทำอย่างเร็วไปลงไปเห็นไหมปุ๊บสูดลมหายใจดันสูดลมหายใจฟึบดันนานแล้วเป๊ะป๊อนั่นแหละเออนั่นแหละนี่แหละทำซ้ำซ้ำซากบ่อยๆเห็นไหมพักเหนื่อยเดี๋ยวมาขึ้นมาพักเหนื่อยนี่คือเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วพักขึ้นมาซิอึ๊บไม่ต้องไปอึ๊บมันคือออกเสียงปุ๊บก็เสียพลังอยู่ดีออกเสียงตัวขำตัวหัวเราะเนี่ยเสียพลังหมดพลังหายแสดงว่าพลังเรามีน้อยกำลังเราเลยไม่ไปนี่แหละคืออะไรอ่ะต้องทำเป็นกิจวัตรอยู่กับบ้านก็ต้องทำไม่ใช่จะเดินอย่างเดียวตัวเดินเนี่ยตัวเสียพลังตัวเดินลำบากในตัวที่จะต้องขับออกเป็นไงเหนื่อย
เนี่ยแล้วเปลี่ยนท่าก็คือยืนลองยืนดูอย่างว่องไวปุ๊บนั่นแหละเดินเอาเดินไปเดินกลับมาเลยเดินกลับมาเลยต่อยหลังต่างหากนะแหมข้าวแล้วเกินหันหลังทำหันหลังมาสิจะไปเดินต่อยหลังทำไมอ่ะสมองไปแล้วเปล่าเนี่ยเดินก็เดินให้นิ่งอย่าให้ตัวโยนเดินนิ่งนิ่งค่อยค่อยเดินอย่าเดินรีบไม่ต้องรีบให้มันนิ่งพอรู้ว่ามันนิ่งเสร็จปุ๊บก็เพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วนั่นแหละนมก็ใหญ่จังมันยุบเลยอ่ะเดินให้นิ่งนิ่งเดินนิ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มความเร็วทำไมต้องเกาะอ่ะเซนั่นแหละเดินเกาะเตียงก็ดีเดินกลับมาได้เลยอย่ารออย่ารอหันกลับมาไปอย่าสปีดนี่จะสปีดอ่ะกลับมาเลยกลับปุ๊บกลับไวเลยอย่าช้ากลับไวเลยกลับตัวพอสุดเตียงปุ๊บกลับตัวเลยเลยเตียงปุ๊บเลยหัวเตียงเลยไปเตียงกลับตัวว่ายน้ำกลับตัวปุ๊บนั่นแหละไปเฮ้ยยังไม่ถึงปลายเตียงเลยเอาจะร้องไห้หรือจะขำบอกอย่าขำเสียพลังเดี๋ยวไปขอนั่งก่อน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 ยามาดมหน่อยมาดมไม่เอายาดมไม่ดีถ้าอยากได้ความสดชื่นจะต้องงับอากาศไม่ใช่งับตอนนี้ต้องงับหนาวใช่เลยสมาธินี่คือพลังเอายังไปต่อเดี๋ยวที่เฮ้ยจะเร่งจังเลยอ่ะนี่ต้องช่วยตัวเองถ้ายิ่งช่วยตัวเองได้มีหลักมีวิธีการทำมันก็จะรักษาตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยเลยเพราะฉะนั้นหลักของมันก็คือท่าไหนที่มันฝืนทำท่าซ้ำๆซักๆนี่มันฝืนนี่มันทำยากให้ทำเข้าไปทำง่ายอย่าทำท่าปกติอย่าทำปกติคือไม่เหนื่อยท่าที่ทำให้เราไม่เหนื่อยอย่าทำทำท่าที่เราเหนื่อยพอมันหายเหนื่อยหรือทำแล้วมันไม่เหนื่อยอีกก็เปลี่ยนท่านั่นแหละวิธีการไล่จุดต่างๆที่ติดขัดติดตัดที่มันไม่ยืดหยุ่นมันไม่คล่องตัวเข้าใจยังนั่นแหละมันไม่ใช่ไปทำท่าตามเขาขอนอนก็หน่อยได้ไหมนอนทำไมอ่ะอยากนอนสักหน่อยนึงหลับไหมน่าจะหลับอ่ะไปขอบคุณยังขอบคุณขึ้นมาขอบคุณตดทำไมอ่ะขึ้นมาขอบตดอีกเดินอย่างไวอย่างไวปุ๊บมาขอบคุณนะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปให้ไวไปให้ไวนั่นแหละดึงเตียงไหมดึงขอบเตียงไหมคืออะไรอย่าไม่ต้องไม่ต้องเหยียดขาไหมเหยียดเองอ่ะอันนี้ไล่แหลกเนาะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันเนาะโอเคหิวไหมกินกาแฟไหมโอเคกาแฟกินก่อนอาหารไม่ดีต้องกินหลังอาหารกินมาไหนก็กินอยากกินก็กินไม่ใช่มากินหลังอาหารก่อนอาหารหรอกอยากกินตอนไหนก็กินกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วแข็งแรงโอเคเนาะนี่จะพักใช่ไหมดีพักด้วยการนอนหลับก็จะดีโอเคบ๊ายบายสิบ๊ายบาย